กฎเกณฑ์ประการที่สองแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธและตั้งภาคีนั้นกล่าวอ้างว่าพวกเราไม่ได้วิงวอนขอจากภาคีเหล่านั้นและพวกเราก็ไม่ได้มุ่งหน้าสู่ภาคีเหล่านั้นพวกเราเพียงแค่แสวงหาการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยผ่านพวกเขาและขอชะฟาอะห์คือให้พวกเขาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราและหลักฐานในเรื่องการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้อื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์มาเป็นผู้ใกล้ชิดนั้นพวกเขาอ้างว่าพวกเราไม่ได้เคารพบูชาสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นทําให้พวกเราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์องค์เดียวแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่กล่าวเท็จผู้ไม่สำนึกบุญคุณซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่3บรรดาผู้ตั้งภาคีและผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เคารพบูชาต่อสิ่งบูชาต่างๆอันจอมปลอมของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นพวกเขาเพียงแค่แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และขอชะฟาอะห์ต่อพระองค์ผ่านสิ่งบูชาต่างๆของพวกเขาซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาสมควรที่จะได้รับการตัดสินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นบรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามและสมควรที่ท่านนบีจะต่อต้านพวกเขาและหลักฐานในเรื่องการขอชะฟาอะห์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่าและพวกเขาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่มันมิได้ให้โทษแก่พวกเขาและมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือพวกเราณที่อัลลอฮ์ซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่18ซึ่งการขอชะฟาอะห์นั้นมี2ประเภทคือการขอชะฟาอะห์ที่ได้รับการยอมรับและการขอชะฟาอะห์ที่ถูกปฏิเสธชะฟาอะห์ความหมายเดิมตามหลักภาษาคือการรวมให้เข้ากันและทําให้สิ่งที่มีหนึ่งเดียวกลายเป็น2สิ่งความหมายทางด้านศาสนบัญญัติคือการเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้อื่นในการนำผลประโยชน์มาให้หรือเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้อื่นในการคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย